เสนอให้แจกเงินเกษตรกรครัวเดือนละนะครับตอนแรกบอกว่า 30,000 ตอนหลังมาลดลงเหลือ 15,000 ซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะเอา 30,000 หรือ 15,000 แต่จำนวนครัวเรือนของเกษตรกรจะได้รับก็ประมาณ9ล้านครัวสวัสดีครับท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้มาพบกันเป็นครั้งที่2ของรายการก้าวไปกับไทยก่อนที่ผมจะมาพูดให้พี่น้องได้เห็นภาพว่าขณะนี้เราจะเดินหน้าในการที่จะฟื้นฟูประเทศฟื้นฟูความมั่นคงในชีวิตของประชาชนได้อย่างไรหลังยุคโควิดระบาดจบลงเมื่อวานเราก็ได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลทำนั้นมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างสามารถที่จะแก้ไขเยียวยาสถานการณ์ได้หรือไม่ประการแรกเราต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์นะครับถึงแม้วันนี้จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก6คนนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในภาวะที่รับได้นะครับรับได้ว่าการติดเชื้อเพิ่มของประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะยังมีปริมาณที่น่าพอใจท่านที่เคารพครับเรามาดูว่ามาตรการที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและพลิกฟื้นประเทศหลังยุคโควิดนี่มันเพียงพอไหมมันจึงทำให้ผมเนี่ยและทีมงานที่มีคุณภาพนะครับน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้เสนอสิ่งที่เป็นหลักประกันในการที่จะนำประเทศนำชีวิตของประชาชนไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีได้เราได้ตั้งหัวข้อวันนี้ว่าจัดแผ่นดินใหม่จะจัดแผ่นดินใหม่อย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านที่เคารพทั้งหลายได้รับฟังเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปก่อนอื่นเราต้องมาดูมาตรการของรัฐบาลนะครับที่จะแก้ไขเยียวยาหรือฟื้นฟูประเทศฟื้นฟูชีวิตของประชาชนที่ผมพูดว่ามันเพียงพอหรือไม่เศรษฐกิจจะสามารถกลับคืนมาเข้มแข็งได้หรือไม่คนไทยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเดิมหรือเกือบจะเท่าเดิมได้หรือไม่รัฐบาลได้ตั้งหลักที่จะกู้เงินนะครับจำนวน1ล้าน9แสนล้านบาทซึ่งผมก็มองว่าเป็นแนวทางที่ใช้ได้นะครับแต่ยังไม่ดีที่สุดคือเงินที่แบ่งใช้ในส่วนของฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยผมมองว่ายังน้อยไปซึ่งประมาณ9แสนล้านถึง1ล้านล้านบาทแต่ดูแล้วจะประมาณสัก9แสนล้านนะครับ การแจกเงินให้คนซึ่งตอนนี้มีปัญหาซึ่งผมคงไม่ต้องพูดให้ท่านที่เคารพฟังนะครับทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าปัญหาอย่างไรแล้วก็กระทรวงการคลังโฆษกกระทรวงการคลังก็มาบอกแล้วว่าจะให้มีการอุทธรณ์กับพี่น้องประชาชนที่สมัครไปแล้ว AI ของรัฐบาลนะครับไม่รู้ว่าเป็น AI จริงหรือ AI ปลอมนะครับตอนนี้เรายังหาคำตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าพูดไม่ตรงกันคนของรัฐบาลเองก็พูดไม่ตรงกันว่ามัน AI จริงหรือเปล่าเมื่อรัฐบาลว่า AI ก็ AI ไปกับรัฐบาลก่อนไปใส่คุณสมบัติของเขาว่าเป็นเกษตรกรบ้างไม่มีคุณสมบัติบ้างนะครับทำให้เขาไม่ได้เงินที่รัฐบาลจะเยียวยาคนละ 5,000 บาทต่อเดือนไป3เดือนนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นท่านที่เคารพครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันส่วนการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะให้เงิน 500,000 ล้านบาทนะครับผ่านไปที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อปล่อยกู้ให้ SME ตรงนี้ก็ถูกตั้งคำถามมากว่าแจ
จะสามารถให้ SME ที่มีปัญหานะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์ว่าให้กู้ได้เพียง 120% ของมูลหนี้ที่เหลืออยู่นะครับจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของตัวเองและทำให้เกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นหรือไม่นี่คือเรื่องที่หลายคนวิตกกังวลและรัฐบาลจะให้แบงก์ชาติใช้เงิน 400,000 ล้านไปซื้อหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนเมื่อวานผมก็ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วว่าผมไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้เพราะสุดท้ายจะนำมาซึ่งปัญหาเหมือนกับบริษัทบูรพาสากลในอดีตในยุคสมัยเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปดูสิ่งที่ผมพูดไว้เมื่อวานได้นะครับย้อนกลับไปดูได้แล้ววันนี้ก็จะมีการเสนอให้แจกเงินเกษตรกรครัวเดือนละนะครับตอนแรกบอกว่า 30,000 ตอนหลังมาลดลงเหลือ 15,000 ซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะเอา 30,000 หรือ 15,000 แต่จำนวนครัวเรือนของเกษตรกรจะได้รับก็ประมาณ9ล้านครัวเรือนเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องย้อนถามกับท่านที่เคารพนะครับที่รับชมการ Facebook Live อยู่ตอนนี้ท่านคิดว่ามันเพียงพอหรือไม่ในการที่จะเยียวยาหรือสำคัญที่สุดหลังโควิดหยุดการระบาดลงจะสามารถฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาเข้มแข็งหรือสามารถที่จะเดินต่อไปได้หรือไม่ประเทศไทยของเราคนไทยเรานี่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปได้ไหมหรือจะจมปักกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิดที่ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกถึงขั้นเรียกว่าล้มละลายกันเกือบทั่วโลกเรื่องที่น่าตกใจนะครับที่ผมตั้งคำถามว่าเพียงพอไหมเรื่องที่น่าตกใจก็คือการประชุมของกกร. 3 ฝ่ายนะครับก็คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย3สถาบันในเข้าประชุมร่วมกันแล้วก็มีการออกแถลงการณ์และก็คาดการประเมินว่าจะมีคนตกงานหลังวิกฤตโควิดจบลงประมาณ7ล้านคนนี่คือตัวเลขจากกกร.นะครับที่ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยนี่เขาประเมินแต่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานนะครับที่อยู่ในภาคของแรงงานโดยตรงกกร.นี่อยู่ในภาคของผู้ประกอบการนะครับผู้ว่าจ้างส่วนคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเนี่ยอยู่ในภาคของคนรับจ้างทำงานประเมินว่าจะมีคนตกงานมากกว่า7ล้านคนนะครับคือกกร.เนี่ยบอกว่าจะมีประมาณ7ล้านคนแต่คนที่อยู่ในคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยนี่บอกว่ามีมากกว่า7ล้านคนแน่นอนอาจจะถึง7ล้าน2แสนอาจจะถึง7ล้าน5แสนแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นนะครับเมื่อวานนี้คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านธุรกิจภาคเอกชนที่ศูนย์ป้องกันศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาดของไวรัสโควิดหรือสบค.เนี่ยได้เรียกประชุมประธานหอการค้าไทยท่านได้ประเมินว่าหากการระบาดของไวรัสโควิดยังยืดเยื้อออกไปนะครับซึ่งตอนนี้คาดการว่าน่าจะยุติได้ในประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมแต่ประธานหอการค้าไทยประเมินว่าหากมันยืดยาวไปกว่านั้นและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการนี่ยังไม่มีมาตรการใดเพิ่มเติมมาจากที่เอาเงินให้เอกชนประธานว่าเอาเงินของแบงก์ชาติให้ธนาคารของเอกชนนี่ปล่อยกู้ให้ SME 500,000 ล้านถ้าหากไม่มีมาตรการเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับ
จะมีคนตกงานสูงถึง10ล้านคนนี่คือเรื่องที่น่าตกใจมากครับเพราะมันเกือบ 50% ของผู้ทำงานหรือผู้ใช้แรงงานทั้งหมดในประเทศนี้ผู้ใช้แรงงานในประเทศเราประมาณ28ล้านคนถึง30ล้านกว่าคนนี่จะตกงานเกือบ10ล้านคนนี่ครับมัน 30-40% คนเดินมา100คนไม่มีงานทำ40คน30คนนี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการให้เงินคนละ 5,000 บาทจะให้ไปก่อน3เดือนแล้วจะรอจนถึง3เดือนแล้วประเมินใหม่ว่าจะต้องจ่ายอีกไหมนะครับให้เกษตรกรครัวเดือนละ 15,000 แล้วถ้าไม่พอจะต้องเพิ่มอีกไหมนะครับถามว่าเราจะเอาเงินจากไหนมาให้แล้วเราจะจ่ายไปเมื่อไหร่แล้วมันถึงจะพอเราจะมีเงินเพียงพอในการมาแจกอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือไม่ท่านที่เคารพหาคำตอบได้เองเพราะเงินที่แจกไปทุกบาททุกสตางค์นั้นก็คือเงินภาษีผู้รับผิดชอบที่จะต้องมาชำระเงินที่จ่ายไปก็ไม่ใช่ใครนะครับไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่รองนายกสมคิดไม่ใช่คณะรัฐมนตรีแต่คือคนไทยทุกคนที่จะต้องทำงานอย่างหนักรัฐบาลในอนาคตก็ต้องมารีดภาษีจากประชาชนเพื่อเอาไปชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการใช้เงินในการเยียวยาในการแก้ไขปัญหานั่นคือที่มาที่เราจะต้องมาคุยกันว่ามาตรการของรัฐบาลเนี่ยถ้าเรามองว่าไม่เพียงพอแล้วเราจะมีมาตรการอะไรหลังยุคโควิดระบาดจบลงแล้วจะฟื้นฟูประเทศเปลี่ยนนิยามความมั่นคงของประเทศใหม่เป็นความมั่นคงของประชาชนในประเทศนี้ต้องมีชีวิตที่มั่นคงไม่ใช่อำนาจรัฐมั่นคงแล้วเราจะทำยังไงครับเราจึงต้องเอาเรื่องที่จะต้องมาคุยกันวันนี้นั่นคือการจัดแผ่นดินใหม่ท่านที่เคารพครับผมเคยแสดงความคิดเห็นไว้ใน Facebook ว่าถ้ารัฐบาลไม่ออกกฎหมายพระราชกำหนดแล้วไปเป็นพระราชบัญญัติในการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วการพักชำระหนี้ให้กับประชาชนทั้งประเทศเนี่ยมันจะไม่ได้ผลที่ธนาคารต่างๆบอกว่าพักชำระหนี้ทั้งต้นทั้งดอก6เดือนพักชำระหนี้ทั้งเฉพาะเงินต้นหรือพักชำระหนี้เฉพาะดอกเบี้ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกออกแถลงการแล้วก็ทำเป็นกราฟแล้วก็รูปมาให้ดูแล้วว่ามันคือกับดักของพักชำระหนี้นี่ไงครับการพักชำระหนี้ที่ไม่มีกฎหมายรองรับมันก็จะเกิดปัญหาแต่รัฐบาลก็ไม่ทำพระราชกำหนดพักชำระหนี้ทำไมมันถึงโยงกันไปหมดก็เพราะว่าผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิดนั้นมันกระทบกันเป็นลูกโซ่เราจึงจะต้องหาทางแก้ปัญหานี้อย่างมั่นคงและยั่งยืนมั่นคงยั่งยืนยังไงครับคือแก้แล้วให้จบและสามารถจะสร้างความมั่นคงในชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยได้แล้วเราจะทำยังไงครับท่านพี่น้องที่เคารพสิ่งที่จะต้องพูดกันและสำคัญที่สุดวันนี้ก็คือปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตมีหลายแบบแต่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่ดินผมถึงตั้งหัวข้อว่าเราจะต้องจัดแผ่นดินใหม่และคำว่าจัดแผ่นดินใหม่นี่ผมก็ไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นเองต้องให้เครดิตท่านครับท่านอดีตส.ส.หลายสมัยท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์คุณการุณสายงามเนี่ยท่านคุยกับผมแล้วท่านบัญญัติคำนี้ขึ้นมาก็คือคำว่าจัดแผ่นดินใหม่แล้วก็แลกเปลี่ยนกันระหว่างผมกับท่านจนได้แนวทางที่น่าจะนำมาใช้ในการฟื้นฟูชีวิตประชาชนหลังโควิดระบาดจบลงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความมั่นคงของรัฐเปลี่ยนเป็นความมั่นคงในชีวิตของประชาชนท่านที่เคารพครับ
เราจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของประชาชนประชาชนต้องมั่นคงก่อนปัจจัย4ก็คือที่อยู่อาศัยอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเราต้องกลับมาสู่ปัจจัย4ที่สำคัญนี้ที่อยู่อาศัยนอกจากบ้านแล้วก็หมายถึงที่ทำกินเพื่อจะเกิดความมั่นคงด้านอาหารนะครับนี่คือ2เรื่องสำคัญและที่ดินวันนี้ก็มีปัญหาผมเคยนั่งรับฟังการประชุมของอดีตนายกทักษิณชินวัตรสมัยท่านเป็นนายกอยู่และท่านจัดประชุมขึ้นเพื่อที่จะจัดการปฏิรูประบบราชการวันนั้นผมยังรุ้นนะครับว่าท่านจะเอากรมที่ดินออกจากกระทรวงมหาดไทยไปอยู่กระทรวงการคลังเพราะกรมที่ดินเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแนวของความมั่นคง 100% แต่มันเป็นกรมที่หารายได้ให้กับรัฐค่าโอนค่าจดทะเบียนจำนองขายฝากต่างๆนั้นนะครับภาษีที่ดินอย่างนี้มันเป็นกรมที่สร้างรายได้ให้กับรัฐซึ่งก็ควรที่จะไปอยู่กระทรวงการคลังแต่วันนั้นรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณก็ไม่ได้ทำซึ่งก็น่าเสียดายแต่วันนี้ครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจัดการจัดแผ่นดินใหม่คือแผ่นดินของประเทศไทยทั้งหมดเราต้องนำมาจัดใหม่อนุมานกันคร่าวๆนะครับเพื่อให้พี่น้องที่รับชม Facebook ไลฟ์เนี่ยได้เห็นภาพที่ดินทั้งประเทศไทยเนี่ยมีเนื้อที่310ล้านไร่เอาตัวเลขกลมๆ300ล้านไร่แบ่งเป็น3ส่วนสำคัญนะครับ1ก็คือจัดสรรไว้ให้เขตป่าไม่ว่าจะเป็นป่าอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาตินะแล้วก็แนวป่าเสื่อมโทรมประมาณ80กว่าๆนะครับ87ก็ตีกลมๆก็ประมาณ100ล้านไร่ส่วนที่2นี่รัฐได้กันไว้เป็นที่ดินของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินของราชพัสดุเป็นที่ดินหน่วยราชการเป็นที่ดินของรัฐวิสาหกิจเนี่ยรวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ100ล้านไร่ส่วนอีก100ล้านไร่เนี่ยเป็นที่ดินที่เอามาจัดให้ประชาชนเอกชนได้ถือครองแล้วก็ออกเป็นโฉนดที่ดินเป็นนส3เป็นนส3กนะครับนี่ก็มีหลักฐานที่ดิน3อย่างที่ครอบครองที่ดินประมาณ100ล้านไร่ท่านที่เคารพครับแล้วเราจะทำยังไง ถึงจะจัดสรรการถือครองที่ดินที่ประชาชนถือครองอยู่นี้ให้เป็นธรรมอันดับแรกนะครับเราต้องทำเลยทันทีก็คือควรจะยุบกรมที่ดินเสียท่านทั้งหลายมาถามผมว่าอ้าวการจัดแผ่นดินใหม่มันเกี่ยวอะไรกับการยุบกรมที่ดินเกี่ยวกันแน่นอนครับเพราะการจัดแผ่นดินใหม่หรือการจัดการถือครองที่ดินใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นธรรมนั้นจะต้องทำด้วยเวลาอันรวดเร็วให้กรมที่ดินทำเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอีกแล้วไม่รู้กี่ชาติจะเสร็จพี่น้องไปดูคิวของการรอการออกไปลางวัดเพื่อออกโฉนดสิครับต่อคิวยาวเป็นหางว่าวไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ถ้าไม่มีพิเศษให้ก็ไม่อยากมานะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลจะออกโครงการเดินหน้ารางวัดที่ดินเอกชนก็ไม่ทันสนองความต้องการของประชาชนไม่ได้ยืดเยื้อยาวนานปัญหาที่ดินกว่าจะจบกว่าจะสิ้นบางคนเป็นเจ้าของที่ดินกอดนส3ไว้รอเขามาวัดทำเป็นโฉนดจนตายไปแล้วเขายังไม่วัดเป็นโฉนดให้ลูกหลานต้องไปฟ้องผีแล้วก็ต้องเอาที่ดินมาวัดต้องมีคำสั่งศาลให้ไปวัดอย่างรีบด่วนถึงได้นะครับนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะนั้นการยุบกรมที่ดินเนี่ยจึงเป็นแนวทางลำดับหนึ่งในการที่จะจัด
การจัดแผ่นดินใหม่จัดการถือครองแผ่นดินใหม่ให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการถือครองที่ดินคำถามก็คือว่าเมื่อจัดการยุบกรมที่ดินแล้วนี่จะทำอย่างไรเจ้าหน้าที่กรมที่ดินนะครับก็โอนย้ายไปที่ท้องถิ่นสิครับไปที่เทศบาลต่างๆที่กระจายกันทั่วประเทศประมาณสัก700เศษกว่าเทศบาลซึ่งเทศบาลต่อไปก็จะรวมอบต.เล็กๆเข้ามาเป็นเทศบาลเดียวกันก็ให้เทศบาลมีเจ้าหน้าที่ที่ดินซึ่งเมื่อก่อนต้องยอมรับนะครับว่าการวัดที่ดินการรังวัดที่ดินต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถได้ร่ำเรียนมาเพราะว่ามันต้องไปวัดไปขึงไปตอกหมุดที่ดินนะครับไปตอกหลักโฉนดไปตอกหลักนศ.3ซึ่งมันต้องแม่นยำนะครับเพื่อไม่ให้ที่ดินมันทับซ้อนกันแต่ปัจจุบันท่านที่เคารพครับเรามีดาวเทียมเรามี GPS ผมจะบอกให้นะครับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กรมที่ดินนะครับบอกว่าถ้าเป็นเครื่องของไลกานะครับ GPS ที่ไปปักแล้วก็ยิงสัญญาณขึ้นเป็นขึ้นไปบนดาวเทียมนะครับที่อยู่บนฟ้าเนี่ยมีความคาดเคลื่อนเพียงแค่5เซนติเมตรนะครับถ้าเป็นเครื่องของไลกาถ้าเป็นการ์มินนะครับเหมือนกันแต่การ์มินอาจจะคาดเคลื่อนมากหน่อย10เซนติเมตร15เซนติเมตรก็คือคาดเคลื่อนแค่1คืบนะครับซึ่งการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันในการออกรางวัดโฉนดที่ดินก็ต้องปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีให้ทันสมัยซึ่งการใช้เครื่องยิง GPS จากพื้นขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นไลกาหรือการ์มินเนี่ยผมมองว่าเจ้าหน้าที่งานโยธาของเทศบาลต่างๆมีความสามารถเพียงพอและเกินไปด้วยซ้ำที่จะสามารถใช้เครื่องเหล่านี้ได้แม้แต่ผมก็ใช้เป็นทั้งที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและพวกงานโยธาพวกเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของเทศบาลต่างๆนี่ทำได้แน่นอนเพียงแค่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินซึ่งโอนย้ายไปอยู่ท้องถิ่นบางคนอาจจะดูแล1เทศบาลบางคนอาจจะดูแล2 3เทศบาลก็ให้คำปรึกษาแล้วก็เอาเอกสารโฉนดที่ดินในแต่ละพื้นที่นั้นๆเนี่ยโอนตัวโฉนดเนี่ยไปให้ท้องถิ่นหรือเทศบาลต่างๆเป็นผู้รับโฉนดของพี่น้องประชาชนในเขตนั้นๆเอาไปจัดการรางวัดให้แน่นอนถ้ามีโฉนดแล้วก็มีไปใครยังไม่มีออกไปรางวัดออกโฉนดให้เขาเลยแล้วกรมที่ดินส่วนกลางทำไงครับเมื่อยุบกรมที่ดินแล้วก็เป็นสำนักงานที่ดินแห่งชาติคอยดูข้อมูลรวมทั้งหมดว่าออกถูกต้องไหมทับซ้อนกันไหมมีการออกรางวัดในเขตพื้นที่ต้องห้ามหรือไม่พวกนี้ก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานที่ดินแห่งชาติที่ดูแลทั้งหมดส่วนฝ่ายปฏิบัติการยุบกรมที่ดินแล้วให้ฝ่ายปฏิบัติการทั้งหมดไปอยู่ในอำนาจของท้องถิ่นเมื่ออยู่ในอำนาจของท้องถิ่นรัฐบาลก็สามารถสั่งการได้เลยครับอย่างกรณีจังหวัดขอนแก่นนี่เอาเทศบาลเมืองเก่าก็ได้มีพื้นที่ไม่กี่ตารางกิโลเมตรเทศบาลบ้านเป็ดเนี่ยรวมกับอบต.แดงใหญ่เนี่ยก็มีพื้นที่ไม่กี่ตารางกิโลเมตรส่วนเทศบาลนครขอนแก่นที่ใหญ่นะครับก็มีพื้นที่เพียงแค่44ตารางกิโลเมตรเนี่ยวัดแป๊บเดียวเสร็จภายในไม่เกิน1ปีหรือบางเทศบาลมีพื้นที่เล็กรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นเจ้าของตรงไหนเพราะรู้จักกันอยู่แล้วครับพื้นที่แคบคนรู้จักกันรู้ว่าที่ดินของคนนี้เป็นของใครออกโฉนดหรือยังออกแล้วที่ดินข้างเคียงยังไม่ออกเอาเรียกมาเซ็นข้างเคียงทำให้มันจบทำออกโฉนดทั้งหมดในประเทศนี้ผมมองว่าทำได้เร็วที่สุด6เดือนถึง1ปีเสร็จทั้งประเทศไอ้ที่รอจะออกโฉนดที่ดินของพี่น้องประชาชนที่รอแล้วรออีกก็จะจบภายในไม่เกิน1ปีในขณะที่ทำไปก็เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนะครับมีการจ้างงานมีการเคลื่อนไหวบางจังบางเทศบาลไม่มีเจ้าหน้าที่ก็อาจจะจ้างนักศึกษา
ฝ่ายช่างนะครับฝ่ายโยธาที่ชำนาญเกี่ยวกับการรางวัดมานี่ก็เป็นเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นใช้นโยบายของรัฐในเรื่องที่ดินสร้างเศรษฐกิจขึ้นเห็นไหมครับเราก็จะสามารถเคลียร์พื้นที่100ล้านไร่ที่ประชาชนถือครองอยู่ให้มีโฉนดทุกแปลงได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีโดยการยุบกรมที่ดินแล้วก็ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของโฉนดที่ดินขั้นตอนที่2เมื่อยุบกรมที่ดินแล้วคืนอำนาจการออกโฉนดการรางวัดให้กับท้องถิ่นเสร็จแล้วเราต้องมาทำยังไงครับเมื่อทุกคนได้โฉนดได้อะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในขณะเดียวกันรัฐต้องกล้าที่จะประกาศบังคับใช้เขาเรียกว่าภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าสำหรับที่รกร้างว่างเปล่าคำว่าที่รกร้างว่างเปล่าคืออะไรครับคือมีที่ดินแล้วปล่อยให้วัชพืชปล่อยให้หญ้าขึ้นปล่อยให้เป็นที่อยู่ของงูปล่อยให้เป็นที่อยู่ของจิ้งจกคางคกตุ๊กแกนั่นแหละเขาเรียกว่าที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์อะไรรัฐบาลจะต้องกล้าหาญในการเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าสำหรับบุคคลที่ถือครองที่ดินแล้วปล่อยให้ที่ดินมันรกร้างว่างเปล่ารัฐบาลต้องเก็บนะครับเพราะอะไรครับเพราะจะทำให้เจ้าของที่ดินเนี่ยที่ถือครองอยู่เนี่ยลงไปทำประโยชน์ในที่ดินของตนเองถ้าหากไม่ต้องการจะเสียภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าอัตราก้าวหน้าแบบทวีคูณด้วยนะครับเช่นสมมุติต้องเสียภาษีไร่ละ5บาทต่อปีสำหรับที่รกร้างว่างเปล่าถ้าปีนี้เสีย5บาทปีหน้ายังไม่ทำอะไร52ก็10เป็นปีละ10บาทปีต่อไป12ก็20เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ40บาทคิดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเราจะจัดการกับที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าประเภทไหนบ้างครับผมก็ต้องยกการสำรวจความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการถือครองที่ดินในประเทศไทยมาอ้างอิงที่ดินประมาณ100ล้านไร่เศษเนี่ยที่ให้ประชาชนทั่วไปถือครองนะมันมีความเหลื่อมล้ำดังนี้นะครับมีคนเพียงแค่ 10% ของประชากรทั้งประเทศประชากรทั้งประเทศวันนี้คือ67ล้านคนก็จะมีคนอยู่ประมาณ6ล้านคนเศษๆคนเหล่านี้ถือครองที่ดินในพื้นที่100กว่าล้านไร่เนี่ยเกือบ 90% เกือบ 90% นะครับส่วนประชากรอีกประมาณ 90% ก็คือประมาณ60ล้านคน59 58ล้านคนเนี่ยถือครองที่ดินจากส่วนของ100ล้านไร่เศษๆนี่เพียงแค่ 10% ถ้าพูดอย่างนี้ท่านที่เคารพอาจจะยังไม่เห็นภาพง่ายๆก็คือว่าที่ดินประมาณ90ล้านไร่มีคนเพียงแค่6ล้านกว่าคนเศษๆนะครับที่ครอบครองที่ดิน90ล้านไร่ส่วนประชาชนอีก60ล้านคนนะครับ58ล้านคน57ล้านคนนี่ถือครองที่ดินนี่รวมกันแล้วเพียงแค่10ล้านไร่เศษๆเห็นไหมครับคนจำนวนน้อยถือครองที่ดินจำนวนมากคนจำนวนมากถือครองที่ดินจำนวนน้อยมันจะเกิดความเท่าเทียมได้อย่างไรมันก็เป็นความเหลื่อมล้ำท่านที่เคารพครับบางคนถือครองที่ดินเจ้าสัวนะครับ30,000ไร่ก็มีบางคนถือครอง 80,000 ไร่บางรายนะครับห้างสรรพสินค้าค้าปลีกขนาดใหญ่เนี่ยตัวเองคนเดียวนะครับมีที่ดิน300,000กว่าไร่ผมไม่รู้มันเท่าไหร่แต่300,000กว่าไร่แต่มีมากกว่านั้นอีกครับขายเบียร์
จ้าสัวผู้ขายเบียร์นี่ถือครองที่ดิน 600,000 กว่าไร่มีที่ดินที่ครอบครองมากกว่าจังหวัดสมุทรสงครามนี่มีที่ดินที่ตนเองครอบครองทั้งประเทศนี่มากกว่าพื้นที่จังหวัดบางจังหวัดซะอีกเห็นความเหลื่อมล้ำตรงนี้ไหมครับแล้วผมถามว่าในที่ดิน 600,000 ไร่ 600,000 กว่าไร่ที่ดิน 300,000 กว่าไร่นี่คนเหล่านี้ได้สร้างประโยชน์กับที่ดินพวกนี้อย่างไรบ้างอันนี้เราไม่รู้ไล่มาระดับจังหวัดอย่างพื้นที่ผมเนี่ยเฒ่าแก่ปล่อยเงินกู้ที่อยู่ชุมแพเนี่ยคนเดียวถือครองที่ดิน 8,000 ไร่มีที่ดิน 8,000 ไร่โดยการรับจำนองที่ดินจากชาวบ้านรับขายฝากจากชาวบ้านขาดส่งยึดเขาขาดส่งยึดเขาขาดส่งยึดเขารวมแล้วคนเดียวนะครับลงน้ำแข็งเดียวเนี่ยมีที่ดินครอบครองอยู่ 8,000 ไร่เป็นที่นาปล่อยให้ลกล้างว่างเปล่าหญ้าขึ้นไม่ได้ทำนาตามถนนหนทางนี่แหละส่วนใหญ่จะเป็นที่ของพวกเศรษฐีพวกแลนด์ลอร์ดที่อยู่ตามอำเภอตามจังหวัดที่เป็นเจ้าของที่ดินพวกนี้ได้ที่ดินมาในราคาถูกจากกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนั่นคือกฎหมายขายฝากหรือกฎหมายจำนองนะครับการคิดดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบเนี่ยพวกนี้หากินอย่างนี้แล้วได้ที่ดินไปเยอะๆแล้วปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่านี่คือการไปดำเนินการกับกลุ่มคนเหล่านี้และมีที่ดินจำนวนมากที่อยู่ในมือของกลุ่มคนเหล่านี้การเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้านั้นเนี่ยผมบอกท่านที่เคารพนะครับว่ามันจะเกิดการขับเคลื่อนขึ้นขับเคลื่อนยังไงครับสมมุติท่านมีที่ดิน50ไร่ถ้าปล่อยให้รกว้างว่างเปล่าไม่ทำอะไรเลยนะครับเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าเท่าทวีคูณทุกปีทุกปีเมื่อไม่ต้องการเสียภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าที่ปล่อยให้ที่ดินรกว้างว่างเปล่าท่านก็ต้องไปทำประโยชน์ในที่ดินของตนเองนะครับต้องไปตัดหญ้าต้องไปปลูกพืชปลูกกล้วยปลูกมะนาวการจ้างงานก็เกิดขึ้นนะครับปลูกกล้วยก็ต้องจ้างคนมาปลูกปลูกมะนาวก็ต้องจ้างคนมาปลูกบางคนปลูกสวนป่าปลูกแล้วก็ต้องหาน้ำมารดหาอะไรมาเขาเรียกว่ามันเกิดการจ้างงานขึ้นและพวกเจ้าสัวพวกเฒ่าแก่พวกแลนด์ลอร์ดที่ถือที่ดินเยอะก็ต้องทำนะครับถ้าไม่ทำก็จะต้องเสียภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าตรงนี้ก็จะเป็นการจ้างงานให้คนในพื้นที่ใกล้ๆนะครับสมมติอยู่ที่บ้านหนองแวงเนี่ยมีที่ดินอยู่ประมาณสัก20ไร่รอบล้อมเต็มไปด้วยหอพักคอนโดทีนี้จะขายที่ดินราคาสูงไม่มีคนซื้อก็ต้องมาไถที่มาปลูกมะนาวมาจ้างคนรดน้ำมาทำอะไรอยู่นั่นนี่ก็การจ้างงานก็เกิดขึ้นไงครับก็เกิดขึ้นจากการที่จะต้องพยายามที่จะเสียภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้านี่ให้ลดลงให้ได้นั่นคือจะต้องทำประโยชน์ในที่ดินนั้นนี่คือเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนไปได้หลังยุคโควิดเรื่องที่สองนะครับแล้วเราจะเอาเปรียบคนที่มีที่ดินมากๆไหมถามว่าเขาผิดไหมที่เขามีที่ดินมากไม่ผิดครับเพียงแต่เขานี่ใช้ความฉลาดและอาศัยลี่เหลี่ยมที่เก่งทางกฎหมายสามารถจะครอบครองที่ดินได้มากก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันถ้าหัวแหลมก็เก่งไปก็ยอมเราก็ต้องมีความเป็นธรรมกับพวกหัวแหลมเหล่านี้ด้วยพวกศรีถนนชัยเหล่านี้ด้วยถ้าคุณไม่สามารถที่จะไปทำประโยชน์ได้หรือทนสภาพการทำประโยชน์ไม่ได้ทำยังไงล่ะครับที่ดินจำนวนมากที่อยู่ในมือไม่ต้องการจะเก็บไว้แล้ววิธีการนี้เคยทำสำเร็จมาแล้วในประเทศอังกฤษในประเทศฝรั่งเศสและในยุโรปบางประเทศพวกท่านเอิร์นท่านเซอร์ท่านลอร์ดในยุคนั้นอย่าในยุคนี้นะครับพวกแลนด์ลอร์ดทั้งหลายพวกเจ้าขุนมูลนายทั้งหลายได้รับมรดกมีที่ดินเป็นนูน 100,000 เอเคอร์ 50,000 เอเคอร์อยู่ฝรั่งเศสก็มีที่ดิน 10,000 เฮกตาร์เฮกตาร์หนึ่งก็6ไร่ครึ่งนะครับโอ้มีที่ดินมหาศาลเสียภาษีอัตราก้าวหน้าไม่ไหวทำยังไงครับก็ขายคืนให้กับรัฐไทยก็ต้องเหมือนกันไทยก็ต้องรัฐบาลจะต้องตั้งธนาคารที่ดินก็คือแลนด์แบงค์ขึ้นมามีหน้าที่ทำอะไรครับรับซื้อที่ดินจากพวกที่ถือครองที่ดินเยอะๆเนี่ย
เอามาอยู่ในแลนด์แบงก์ก็ซื้อในราคาเป็นธรรมนะครับไม่ใช่ซื้อในราคาตลาดนะไม่ใช่คุณจะตั้งราคาแบบสูงแล้วไปซื้อไหมก็ต้องราคาเป็นธรรมหมายถึงราคาประเมินดูราคาตลาดมีกระบวนการมีคณะกรรมการมาตีราคาของที่ดินที่คนเหล่านี้จะขายให้กับธนาคารที่ดินเนี่ยอย่างเป็นธรรมเลยเปิดเผยนะครับว่ามันสมควรไหมที่จะซื้อเมื่อซื้อที่ดินนี้มาแล้วทำอะไรครับเอามาจัดสรรให้พี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินเข้าไปทำประโยชน์เช่าซื้อระยะยาวหรือขายในราคาถูกหรือขายแบบผ่อนนี่ไหมครับเป็นการกระจายการถือของที่ดินเราสามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจมันเขาเรียกว่ามันหมุนเงินมันหมุนเวียนได้จากการดำเนินการเฉพาะเรื่องที่ดินที่อยู่ในร้อยล้านไร่นี้และจะเกิดความเท่าเทียมขึ้นด้วยคนรวยเมื่อมีที่ดินเยอะถือครองไม่ได้ไม่อยากเสียภาษีก็ขายให้รัฐมารัฐก็ซื้อในราคาเป็นธรรมรัฐก็เอาที่ดินนั่นมากระจายให้คนจนต่อคนจนไม่มีเงินซื้อก็ให้ผ่อนชำระในระยะยาวนะครับเมื่อผ่อนชำระจบก็โอนไปการผ่อนชำระแล้วก็ต้องมีว่าหาทุนหาอะไรไปทำเนี่ยครับมันเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเขาเรียกว่าการกระจายทรัพยากรที่ดินให้ไปอยู่ทุกกลุ่มทุกพวกทุกสาขาอาชีพท่านที่เคารพครับฟังผมพูดแล้วท่านถึงนึกสภาพตัวเองวันนี้ท่านครอบครองที่ดินเท่าไหร่มีที่ดินเป็นของตัวเองกี่ตารางวาบางคนมี18ตารางวาทาวน์เฮ้าส์1หลังติดกันหมดพูดเสียงดังก็ได้ยินกันไปหมดได้ยินเสียงหายใจของห้องข้างๆห้องข้างๆเดินห้องข้างๆเปิดประตูได้ยินหมดเนี่ยที่ดิน18ตารางวาบางคนครอบครอง24ตารางวาทาวน์เฮ้าส์ใหญ่หน่อยโฮมออฟฟิศบางคนครอบครอง50ตารางวารั้วบ้านติดกันบ้านชั้นเดียวบ้าน2ชั้นในเนื้อที่50ตารางวา60ตารางวา70ตารางวาท่านครอบครองเท่านี้หรือเปล่าหรือบางคนไม่มีโอกาสแม้กระทั่งมีพื้นดินเป็นของตัวเองได้ครอบครองที่กลางอากาศเป็นเจ้าของคอนโดผ่อนหมดแล้วนะครับมีพื้นที่กลางอากาศอยู่34ตารางเมตร54ตารางเมตร64ตารางเมตรหรือบางคนมีเงินมากหน่อยก็105ตารางเมตร107ตารางเมตรก็แล้วแต่ว่าไม่มีที่ดินของตนเองแล้วท่านคิดดูนะครับท่านยังมีโอกาสครอบครองที่ดินได้เพียงเท่านี้18ตารางวา24ตารางวา50ตารางวา70ตารางวา100ตารางวาลูกของท่านครอบครองที่กลางอากาศ34ตารางเมตร54ตารางเมตร56ตารางเมตรหรือว่า100กว่าตารางเมตรแล้วหลานที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตเหรอครับจะมีโอกาสมีที่ดินเป็นของตนเองไหมจะมีที่ดินสัก19ตารางวา20ตารางวาเป็นของตนเองไหมแล้วเราจะฝันว่าเราจะมีที่ดินสัก15ไร่เพื่อไปทำเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนที่รัฐบาลพยายามประโคมข่าวหรือแม้แต่นักวิชาการบอกว่าหลังยุคโควิดแล้วเราจะต้องกลับไปสู่ยุคเศรษฐกิจพอเพียงมันจะเศรษฐกิจพอเพียงได้ยังไงเมื่อประชาชนไม่มีที่ดินจะไปปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกมะนาวปลูกฟักแฟงแตงกวาที่ไหนล่ะครับมันไม่มีที่ดินในการไปปลูกพืชเหล่านั้นเนี่ยนี่คือความเป็นจริงพูดสวยหรูน่ะได้แต่ความจริงไม่ได้ไปดูที่ตามหมู่บ้านสิครับมันไม่มีที่ดินของชาวบ้านมีที่ดินของธนาคารธ.ก.ส.มีที่ดินของธนาคารกรุงไทยมีที่ดินของธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยที่ดินของชาวบ้านจริงๆจะเป็นโฉนดลอยๆเป็นชื่อของทิดศรีพ่อใหญ่มีป้าแม่นไม่มีมีแต่ของธนาคารธนาคารถือกรรมสิทธิ์แล้วครึ่งนึงไม่รู้เขาจะมายึดวันไหนนี่คือความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้เป็นธรรมนั่นคือขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองนะครับหลังจากจัดการเรื่องที่ดินที่ครอบครองโดยให้ประชาชนครอบครองทั่วไปร้อยล้านไร่เนี่ยจัดการตามวิธีของผมที่อธิบายไปแล้วนะครับส่วนที่สองไอ้ที่ดินที่รัฐถือครองอยู่นะ
ร้อยล้านไร่อ่ะผมถามว่ารัฐเนี่ยหน่วยงานของรัฐจะครอบครองอะไรไปมากขนาดนั้นครับ100ล้านไร่ผมยกกรณีตัวอย่างที่รัฐครอบครองที่ดินที่มีปัญหากับประชาชนนะครับอย่างกาญจนบุรีนี่ที่ดิน 60,000-70,000 ไร่เนี่ยทหารครอบครองกองพลที่9ครอบครองไม่ต้องไกลครับบ้านผมเนี่ยค่ายเปรมตินสุรานนท์เนี่ยที่น้ำพองเนี่ยครอบครองที่ดินโอ้มหาศาล 30,000 กว่าไร่โอ้ที่สนามบินน้ำพองเนี่ยที่กองทัพอากาศสหรัฐเคยเอา B-52 มาจอดที่นี่เอาระเบิดใส่แล้วก็บินไปทิ้งระเบิดที่เวียดนามบินไปทิ้งระเบิดที่ประเทศลาวเนี่ยที่สนามบินที่น้ำพองเนี่ยนะครับ 30,000 กว่าไร่ทหารครอบครองอยู่ถามว่าเยอะไหมครับโอ้เยอะมากนะครับมากกว่าพื้นที่หนึ่งอำเภอเสียด้วยซ้ำหรือกรณีที่ชัดเจนอีกกรณีหนึ่งก็คือนครสวรรค์อย่างเงี้ยก็มีเรื่องร้องเรียนกันเยอะนะครับทหารก็ไปขีดเอาที่ชาวบ้านขีดเอาเป็นหมู่บ้านเป็นอำเภอเป็นอำเภอเลยวุ่นวายแก้ปัญหาปานนี้ยังไม่จบนะครับแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆอย่างกรณีที่ต้องพูดให้เป็นประเด็นไว้วันนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปยึดบ้านยึดสนามฟุตบอลยึดสนามแข่งรถของใครแต่เรื่องนี้มันเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นคือที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่องนี้อยู่ในปปช.นะครับมีการร้องอยู่ในปปช.แต่ว่าเรื่องมันไม่รู้ไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนหลายปีแล้วเรื่องนี้เอาไปซุกไว้ในหีบไหนเอาไปซุกอยู่ในกล่องไหนไปซุกอยู่ในลิ้นชักไหนยังไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะครับคือที่ดินบริเวณเขากระโดงเขากระโดงในชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทราบดีนะครับก็อยู่ติดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ตรงไหนครับก็อยู่บริเวณสนามฟุตบอลของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่บริเวณสนามช้างซื่อกิจที่ใช้แข่งรถก็คือบริเวณบ้านของท่านเนวินชิดชอบเนี่ยก็บริเวณเขากระโดงสมัยรัชกาลที่6มีพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินบริเวณเขากระโดงโดยใช้ทางรถไฟเนี่ยเป็นกึ่งกลางแล้วก็ลากเส้นออกไปความกว้าง1กิโลเมตร2ฝั่งเป็น2กิโลเมตรเวรคืนไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้รถไฟสมัยนู้นนะครับสมัยร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่ไปขุดเอาหินที่บริเวณเขากระโดงขุดเอาหินเอามาทุบเป็นก้อนเป็นก้อนเพื่อจะโรยไปตามทางรถไฟที่ทำไปที่อุบลราชธานีในการซ่อมแซมสมัยนู้นนะครับรถไฟก็เป็นรถไอ้น้ำจะต้องมีการเผาฟืนนะครับต้มน้ำเนี่ยก็เวรคืนเอาบริเวณป่านั้นไว้ด้วยเพื่อให้ใช้ฟืนจากบริเวณป่าเขากระโดงเนี่ยมาตัดแล้วก็เป็นฟืนที่จะสุมรถจากไอ้น้ำเนี่ยให้แล่นไปจนถึงจุดหมายปลายทางเวรคืนไว้เป็นกฤษฎีกาเวรคืนไว้สมัยรัชกาลที่6แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเมืองบุรีรัมย์ก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นก็มีประชาชนนะครับมาอยู่บริเวณนั้นในข้อเท็จจริงปัจจุบันก็คือมีการออกโฉนดออกโฉนดบนที่รถไฟนั่นแหละไม่รู้ออกได้ยังไงหลายพันหลังคาเรือนนะครับผมว่าตามข้อมูลน่าจะประมาณเกือบ 3,000 หลังคาเรือนทั้งเป็นตึกแถวทั้งเป็นบ้านประชาชนบ้านของท่านเนวินชิดชอบก็ออกโฉนดก็อยู่บนที่รถไฟเหมือนกันสนามกีฬาสนามฟุตบอลเนี่ยของบริษัทของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็อยู่บนที่มีปัญหานี่แหละที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยสนามแข่งรถอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยช้างเซอร์กิตเนี่ยก็อยู่บนที่ดิน
รถไฟเหมือนกันแล้วถามว่ามันเกิดโฉนดมาได้ยังไงเห็นไหมครับถ้ามีการสอบสวนทวนความนี่มันก็ต้องยกเลิกบริเวณนั้นทั้งหมดอ้าวแล้วประชาชนซื้อที่มาโดยสุจริตทำยังไงใครเป็นคนออกโฉนดที่ดินก่อนออกโฉนดที่ดินไม่ดูหรือว่าที่ดินนี้มันมีกิจสิกาเวียนคืนเป็นที่รถไฟแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เห็นไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาคือที่ดินของรัฐเนี่ยมันครอบคลุมมันมากเหลือเกินหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินราชพัสดุที่ดินการรถไฟที่ดินรัฐวิสาหกิจที่ดินทหารเยอะแยะไปหมดแล้วเราจะทำยังไงกับที่ดินพวกนี้นี่คือสิ่งที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะต้องทำถ้ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่กล้าทำก็ให้รัฐบาลต่อมานะครับต้องมาจัดการและผมบอกไว้เลยถ้าพรรคการเมืองใดนะครับทำเรื่องนี้สำเร็จนะครับหรือเสนอเรื่องนี้เป็นนโยบายนี่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนนะที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองนี่เลือกพรรคการเมืองนั้นเราต้องเอาที่ดินของรัฐที่มีประมาณเกือบร้อยล้านไร่เนี่ยไอ้พวกที่ถือครองไว้โดยไม่จำเป็นนะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเนี่ยเอามาเอาคืนมาแล้วรัฐเอามาทำอะไรครับก็เอามาจัดสรรให้พี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินไงก็ผมบอกแล้วไงครับบางคนมีที่ดิน19ตารางวาจะให้เขาไปใช้เศรษฐกิจพอเพียงยังไงมีที่ดิน50ตารางวาปลูกบ้าน1หลัง2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัวห้องรับแขกติดรั้วแล้วห่างจากรั้ว2เมตรแล้วจะไปปลูกพริกตรงไหนจะไปปลูกหน่อไม้ตรงไหนจะปลูกหอมตรงไหนจะปลูกกระเทียมตรงไหนมันไม่มีที่ปลูกแล้วจะให้เขาไปพอเพียงได้อย่างไรเศรษฐกิจพอเพียงจะทำได้อย่างไรบนพื้นที่แค่นี้ไอ้ที่ดินของรัฐที่ถือครองอยู่เกือบร้อยล้านไร่เอาคืนมาสิครับอันนี้ไม่ได้ยุ่งกับที่ดินของป่านะครับที่ดินของรัฐเกือบ100ล้านไร่เอาคืนมาเอามาให้ประชาชนและที่กกร.บอกว่าจะมีคนตกงานเนี่ย7ล้านคนเนี่ยแล้วที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานหอการค้าคาดการน่ากลัวอีกว่าจะมีคนตกงาน10ล้านคนเนี่ยเอามารองรับคนเหล่านี้สิครับให้คนเหล่านี้เขาได้ถือครองออกกรรมสิทธิ์ให้เขาเหมือนนคก็ได้ที่ดินนคคืออะไรครับนิคมสร้างตนเองออกโฉนดให้ออกนค1ให้เป็นนค2นค3แล้วเป็นโฉนด5โอนย้ายไปใน10ปีให้ทำประโยชน์ให้ตกเป็นมรดกต่อลูกต่อหลานคล้ายๆกับสปกนะนี่ก็ทำสำเร็จแล้วที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนิคมสร้างตนเองเอามาสิครับเอามาจัดสรรสิครับเรามีสำนักงานจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่แล้วพื้นที่ไหนเหมาะสำหรับการจัดรูปที่ดินแบบเกษตรก็สำนักงานจัดรูปที่ดินก็เข้าไปจัดรูปสิครับมีคนละประธานเข้าไปมีคลองซอยเข้าไปปลูกข้าวเอาไปสิครับคนละ5ไร่คนละ7ไร่คนละ10ไร่นี่สิครับถึงจะสามารถทำเศรษฐกิจพอเพียงได้ถ้าใครมีเงินซื้อเลยถ้าไม่มีคนซื้อก็ผ่อนถ้าไม่มีเงินผ่อนก็ออกแบบนิคมสร้างตนเองนี่ต้องทำอย่างนี้ครับพื้นที่ไหนเหมาะสำหรับทำพาณิชย์ก็เอาจัดสรรไปทำการพาณิชย์นะมาทำเป็นร้านค้าเป็นธุรกิจเป็นการขายของแล้วแต่นั่นคือการเอาทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ดร.สมคิดและกระทรวงท่องเที่ยวยังหวังว่าจะต้องหารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าพวกนี้นี่ฝันหวานแล้วครับไม่มีทางหลังยุคโควิดนี่การท่องเที่ยวจะซบลงธุรกิจโรงแรมก็จะซบลงการส่งออกก็จะซบลงเพราะทุกคนไม่มีกำลังซื้อมันเป็นวิกฤตทั้งโลกแล้วคนที่มองโลกสวยว่าหลังเศรษฐกิจประธานด้วยครับหลังวิกฤตโควิดจบลงจีนจะมาทุ่มซื้อโรงแรมในประเทศไทยมาทุ่มซื้อมหาลัยในประเทศไทยมาทุ่มซื้อโรงพยาบาลในประเทศไทยนี่ก็ฝันหวานจีนเป็นเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมของโลก
เป็นโรงงานการผลิตของโลกผลิตสินค้าให้กับทั่วโลกแต่วันนี้อเมริกาก็มีปัญหาซื้อของไม่ได้ยุโรปก็มีปัญหาแอฟริกาก็มีปัญหาอเมริกาใต้อเมริกาเหนือมีปัญหาแม้กระทั่งเอเชียมีปัญหาทุกคนไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นเข้ามาในประเทศเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราต้องสร้างความเข้มแข็งจากตัวเราสิครับการจัดแผ่นดินใหม่จัดสรรที่ดินใหม่นี่คือการสร้างเศรษฐกิจจากฐานรากและทำได้ในระยะเวลาที่ไม่ยาวและไม่ต้องใช้งบประมาณมากอย่างที่ผมพูดไปไอ้ที่ดินที่มีประชาชนถือครองอยู่แล้วจัดการใหม่ยุบกรมที่ดินตั้งเหลือแค่สำนักงานที่ดินแห่งชาติเอากรมที่ดินทั้งหมดนี่กระจายไปสู่ท้องถิ่นเร่งรัดการออกโฉนดเร่งรัดการรางวัดที่ดินให้เสร็จภายใน6เดือนถึง1ปีมอบอำนาจในท้องถิ่นทำหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าในที่ดินที่ผู้ถือครองปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าอย่างน้อยมีที่ดิน20ไร่ไปปลูกกล้วยมันก็ยังต้องไปเก็บกล้วยมาขายไปปลูกมะนาวก็เก็บมะนาวมาขายไปปลูกข้าวโพดก็เก็บข้าวโพดมาขายดีก็เอาไว้เลี้ยงงูเลี้ยงกบเลี้ยงคางคกเลี้ยงตุ๊กแกใช่ไหมครับนี่คือการสร้างประโยชน์นอกจากนั้นแล้วก็ดึงที่ดินของรัฐมาสิครับเอาที่ดินของรัฐเนี่ยมาจัดสรรให้ถือครองเจ้าที่จำเป็นแล้วก็เงื่อนไขก็ทำให้มันง่ายโดยเฉพาะประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ย7ล้านคนที่ตกงานเนี่ยถึง10ล้านคนนี่คนเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเคลื่อนเขาไปสู่ที่ดินที่รัฐนำมาจัดสรรให้โดยเป็นที่ดินของรัฐผมว่าคนเหล่านี้นี่เขาจะภาคภูมิใจและเขาจะถือว่าที่ดินนี้คือแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่ของเขาอย่างแท้จริงเชื่อผมครับถ้าทำอย่างนี้แล้วเราเดินหน้าไปได้นอกจากนั้นแล้วครับไอ้ที่ดินที่เป็นป่าสงวนเขียนข้อไว้ที่ว่าการอำเภออยู่ในป่าสงวนโรงพยาบาลอยู่ในเขตป่าสงวนสถานีตำรวจอยู่ในเขตป่าสงวนประชาชนรอบๆนั้นตั้งบ้านเรือนเป็นหมื่นหลังคาเรือนอยู่ในเขตป่าสงวนเรื่องนี้ก็ต้องจัดการให้เร็วที่สุดก็โดยนี่แหละครับอะไรที่มันเป็นจริงก็ให้ท้องถิ่นเขาดำเนินการออกโฉนดมันเป็นอยู่แล้วบ้านหลังนี้ปลูกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีป่าสักต้นก็จัดการไปตัดออกไปนะครับทำให้รวดเร็วนี่คือการเคลียร์แผ่นดินจัดแผ่นดินใหม่จัดสรรที่ดินใหม่นี่คือเรื่องที่รัฐบาลควรจะต้องนำมาดำเนินการเราไม่มีปัญญาที่จะพิมพ์แบงค์ไปแจกประชาชนตลอดไปนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ต้องพิมพ์แบงค์อีก900ล้านหรือ1ล้านล้านเพื่อไปแจกไปให้กู้ SME เพื่อไปซื้อหุ้นนะครับอนาคตอาจจะต้องกู้อีกพิมพ์แบงค์อีกพิมพ์แบงค์มากเงินบาทก็ลดค่าลงเหมือนที่เขาคาดการณ์ว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้แบงค์ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะมีสภาพไร้ราคาบางคนกล่าวหาว่าจะกลายเป็นแบงก์กงเต็กเอาไว้ไหว้คนตายด้วยซ้ำเราไม่ต้องการให้เงินบาทของเราเป็นอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันผลักดันถ้ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่ทำกดดันแล้วไม่ทำเสนอความคิดแล้วไม่ทำก็ไม่ต้องไปพูดเราหาพรรคการเมืองนี่พรรคการเมืองที่พังผมอยู่หลายพรรคนะครับกล้าไปทำหรือเปล่าพรรคก้าวไกลเอานโยบายนี้ไปเลยครับพรรคเพื่อไทยเอานโยบายนี้ไปเลยครับทำเถอะครับประชาชนจะสรรเสริญจะจารึกชื่อพวกท่านไว้เป็นประวัติศาสตร์ผู้ที่จัดการที่ดินผู้ที่ให้ความเป็นธรรมเรื่องการถือของที่ดินเป็นประวัติศาสตร์จารึกไว้ชั่วลูกชั่วหลานทำเถอะครับถ้าพวกรัฐบาลที่มีอำนาจบอกแล้วไม่ทำนี่คือเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับคือการจัดแผ่นดินใหม่ท่านจิกรบครับก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีอีกหลายเรื่องมาคุยกันไล่เป็นตอนไปถ้าท่านคิดเห็นว่าอะไรดีก็นำเสนอมาถ้าท่านคิดเห็นว่าอะไรยังต้องปรับปรุงก็บอกผมมาก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะประเทศไทยเป็นของเราทุกคนเราต้องเปลี่ยนความมั่นคงของประเทศ
ให้กลายเป็นความมั่นคงของประชาชนเมื่อประชาชนมั่นคงแล้วประเทศถึงจะมั่นคงประเทศอยู่ได้ยังไงถ้าประชาชนอ่อนแอประชาชนเข้มแข็งประเทศถึงจะอยู่ได้วันนี้ผมไทยกรและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล